สารคดีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรขัตติยราชนารีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรขัตติยราชนารีพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ณพระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระองค์มีพระธิดา2พระองค์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพานจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัญวรขัตติยราชนารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัญวรขัตติยราชนารีทรงศึกษาระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิตรดาทรงเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงได้รับรางวัลเรียนดีตลอดระยะเวลา4ปีการศึกษาและทรงสำเร็จปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกเคมีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทรงได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สาขาอินทรีย์เคมีเนื่องจากทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนยอดเยี่ยมเมื่อทรงมีพระดำริถึงการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลจึงอนุมัติให้ทรงเข้าศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตได้โดยไม่ต้องผ่านมหาบัณฑิตก่อนทรงศึกษาด้วยพระวิริยะอุตสาหะฝ่ายพระทัยในการศึกษาเล่าเรียนไปที่ยิ่งทั้งที่มีพระราชกิจในฐานะสมเด็จเจ้าฟ้าก็ยังเสด็จพระดำเนินไปทรงพระอักษรร่วมกับพระสหายในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอตลอดจนทรงงานในห้องแลบด้วยพระองค์เองอย่างไม่ทรงท้อถอยแม้จะทรงแพ้สารเคมีก็ตามต่อมาสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัญวรขัตติยราชนารีทรงสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเคมีอินทรีย์เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2528ด้วยความสนพระทัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอในฐานะนักวิทยาศาสตร์จึงได้ทรงเข้าศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาต่างๆที่สนพระทัยอาทิทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลักสูตรแบบไม่มีหน่วยกิจรายวิชาทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์ชีวภาพทั้งสัตวแพทย์หลักสูตรนานาชาติคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงศึกษาด้านพิษวิทยาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการศึกษาหลังปริญญาเอกหรือ Post Doctoral Training เรื่อง Synthesis of Oligonucleotides Using Polymer Support and Their Applications in Genetic Engineering จากมหาวิทยาลัยอูมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัญวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามเจ้าฟ้านักวิจัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นขัตติยนารีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเพื่อสานต่อพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอาทิทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รวมถึงเป็นองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์จึงทรงได้รับการประกาศพระเกียรติคุณและรางวัลจากนานาชาติจำนวนมากในการเสด็จเยือนต่างประเทศของพระองค์ทุกครั้งเป็นไปเพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับประชาชนอาทิการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดียเพื่อประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกและจัดทำแผนดำเนินงานในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาการวิจัยวิชาการการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตามคำกราบทูลเชิญขององค์การอนามัยโลกเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธสิรินาถเทสัชยะคุรุจุฬาภรณ์ตามคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคตรัสรู้มาเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ทรมานเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทรงเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นธรรมบูชาและเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุอัฐิธาตุของหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและศิลปะเป็นที่ประจักษ์ทรงขับร้องทรงพระนิพนธ์เพลงและทรงใช้ดนตรีและนาฏศิลป์กระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทรงมีความสุขกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะแขนงต่างๆด้วยทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และศิลปินจึงทรงผสมผสานพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆและศิลปะเข้าด้วยกันมาออกแบบเป็นเครื่องประดับในโครงการถักร้อยสร้อยรักโดยพระราชทานรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อเยียวยาความทุกข์ยากของผู้ป่วยยากไร้ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะพระองค์พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะเป็นที่ปรากฏในนิทรรศการศิลปกรรมหลากหลายหลายชีวิตในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรงานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยพระอัจฉริยภาพและพระกรุณาธิคุณที่ส่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงเป็นเจ้าฟ้าศิลปินผู้ทรงชุบชูชีวินปวงชนโดยแท้ปวงชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลขอจงทรงพระเจริญมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็ง